สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการของ Real Gaming นะครับช่วงรายการที่เราจะมาขยี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นคิวของเกม Arena Breakout นั่นเองฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับ Arena Breakout นะครับคือเกมแนว Tactical FPS สุดมันพร้อมกับเหล่าศัตรูมากมายที่คอยสร้างสีสันให้กับเกมแนวนี้โดยเฉพาะเหล่าบอสที่กระจายอยู่ตามแมปต่างๆที่ช่วยเพิ่มความท้าทายและความสนุกให้กับผู้เล่นเข้าไปอีกขั้นซึ่งตัวเกมเนี่ยได้มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นเกมแนว Shoot and Loot หรือยิงแล้วก็ Loot นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นเกมแนว Tactical Survival ซะมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปเอาของนู้นของนี้ของนั้นมาใช้มั่วๆได้เพราะว่าของแต่ละอย่างก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนเกราะหรือแม้กระทั่งยานะครับรวมถึงทุกคนจะต้อง manage อุปกรณ์พวกนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาด้วยยิ่งเราใส่มากเท่าไหร่มันก็ทำให้ตัวของเราหนักแล้วเมื่อตัวของเราหนักเราก็จะวิ่งไม่ออกพอวิ่งไม่ออกก็จะออกจุดถอนตัวไม่ได้ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยออกแมปไม่ทันแล้วก็เสียของไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าในเกม Arena Breakout เนี่ยมีบอสตัวไหนบ้างแล้วเขามีภูมิหลังอาวุธสถานที่หรือดรอปไอเทมอะไรกันบ้างซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Military Weapon and Spy Tactical Gear ที่ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลมาให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับไม่รอช้าเราไปรับชมกันเลยบอสตัวที่1 Ajax Jones Ajax Jones คือเจ้าหน้าที่ของเรือนัวที่ถูกส่งไปปกป้องพื้นที่ฟาร์มเชี่ยวชาญทั้งอาวุธเบาและมักใช้ระเบิดควันในการเปิดฉากการโจมตี Ajax เป็นบอสที่ประจำแผนที่พื้นที่ไร่หรือฟาร์มแมปเขามักจะปรากฏตัวที่โมเทลคอกม้าและพื้นที่ส่งสินค้า Ajax มักจะสวมหมวกและชุดเกราะเลเวล3และมีอาวุธประจำตัวเป็นปืน AKS-74U และ MP5 อีกทั้งเขายังสามารถใช้ระเบิดควันในการอำพรางตัวเวลาโจมตีผู้เล่นและมาพร้อมกับลูกสมุนประมาณ5ตัวพร้อมกับเกราะเลเวล5พร้อมปืนที่บรรจุกระสุน3คอยรุมโจมตีผู้เล่นดังนั้นผู้เล่นจึงต้องระวังตัวเมื่อต่อสู้กับเขาซึ่งของรางวัลที่จะดรอปจาก Ajax นั้นจะเป็นมีดพกที่ชื่อว่า Saber ซึ่งในโหมดล็อกดาวน์เขาและเหล่าลูกสมุนจะใช้เกราะ4และบางครั้งพวกเขาก็เดินลาดตระเวนกระจายกันออกไปทำให้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำจัดเขาDoss Anthony Doss Anthony คืออันธพาลผู้ช่วยชีวิตเรียบหรูที่บ้านพักแถวชายหาดเขามักจะลักตัวกลัวตายและมักจะเรียกลูกสมุนออกมาเมื่อพบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายบางครั้งก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเอเจนต์ของ Black Gold Universal และเมื่อเขาจนมุมเขาจะกินยาและสู้จนตัวตาย Doss เป็นบอสประจำแผนที่ช่องเขาหรือ The Valley เขามักจะปรากฏตัวที่พื้นที่ชายหาดหรือ Beach Villa แต่บางครั้งก็อาจจะไปเกิดที่ RV Camp ได้ด้วยเช่นกันตัวเขาจะสวมหมวกและชุดเกราะเลเวล3และมีอาวุธประจำตัวเป็น AKS-74U MP5 Gold Eagle และ GOG 18C พร้อมแม็กดัมเขาสามารถเรียกลูกสมุนของเขามากระทืบผู้เล่นอย่างเราได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีซึ่งก็จะมีประมาณ10ตัวใช้ปืน AKS โหลดกระสุน 7.62PS ที่สามารถเจาะเกราะ3และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับผู้เล่นได้เรียกได้ว่ามีสมุนเยอะเป็นอันดับต้นๆของบอสเลยทีเดียวดังนั้นผู้เล่นจึงต้องระวังเมื่อเจอกับบอสตัวนี้และลูกสมุนที่จ้องจะเซตหยอดตุยหลังเข้าให้ของรางวัลที่ดรอปจากดอสคือเหรียญทองโบราณ Ancient Skull Coin ซึ่งในหมดล็อกดาวน์เขาและเหล่าลูกสมุนจะมาพร้อม M4A1 และ HK416 แต่งเต็มแบบจุกๆทำให้พวกเขามีความอันตรายอย่างมากแต่ถ้าสามารถเก็บได้หมดบอกได้เลยว่าอ้วนวิ่งไม่ออกกันเลยทีเดียวเฟรดลีคือเอเจนต์ที่ผันตัวมาทำงานฉายเดี่ยวหลังพบช่องทางรวยที่นอร์ทริดจ์ตัวเขาเองเป็นทหารผ่านศึกที่มากไปด้วยประสบการณ์และความสามารถซึ่งตัวเขาถนัดใช้ปืนลูกซองจัดการกับศัตรูในพื้นที่แคบรวมถึงใช้ไรเฟิลซุ่มยิงเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ในที่โล่งเฟรดเป็นบอสประจำแผนที่นอร์ทริดจ์เขามักจะปรากฏตัวที่นอร์ทริดจ์เมาน์เทนรีสอร์ทหรือโฮเทลกับโรงบำบัดน้ำเสีย SeaWAC Terminal Plant ตัวเขามักสวมหมวกและชุดเกราะเลเวล3และตัวเขาใช้อาวุธกึ่งอัตโนมัติเช่นปืนสไนเปอร์ SVDS ปืนไรเฟิล M14 และปืนลูกซอง S12Kเขามักจะโจมตีผู้เล่นได้จากระยะไกลด้วยปืนสไนเปอร์พร้อมกระสุนระดับไฮเทียร์และดักยิงผู้เล่นด้วยปืนลูกซองระยะประชิดซึ่งดาเมจของเฟรดนั้นรุนแรงมากสามารถส่งผู้เล่นกลับไปหน้าเมนูได้เพียงไม่กี่นัดตัวของเฟรดและสมุนของเขาจะใส่เกราะ4
และสวมหน้ากากกันแก๊ส DK6 ทำให้การกำจัดพวกเขานั้นค่อนข้างจะยากนิดหน่อยและถ้าหากว่าเพื่อนๆโชคดีพวกเขาก็มีโอกาสที่จะคว้างระเบิดลูกเลี้ยงอย่าง M67 ได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีสมุนอยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นบวกลบนิดหน่อยซึ่งการจะกำจัดเฟรดนั้นก็ถือว่ายากปานกลางเท่านั้นซึ่งของรางวัลที่ดรอปได้จากเฟรดคือแหวนทอง Gold Ring ซึ่งในโหมดล็อกดาวน์เขาและเหล่าลูกสมุนจะมาพร้อม P90S ซึ่งอันตรายเอามากๆถ้าไม่ระวังตัวกันให้ดีๆเรอนัวเบนจามินเขาเคยเป็นถึงผู้บัญชาการที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งก่อนที่เขาจะถูกหาว่าเป็นคนนอกคอกตัวเขานั้นมักจะใส่เกราะที่ปกปิดจุดอ่อนอย่างมิดชิดพร้อมด้วยลูกสมุนที่ลายล้อมเขาทำให้ตัวเขานั้นไม่เกรงกลัวต่อภัยคุกคามใดๆและยังไม่มีใครที่เคยรอดจากการสาดกระสุนจากพวกเขาไปได้เลอนัวเป็นบอสประจำคลังแสงหรืออาร์มอรี่ที่ถือว่ากำจัดได้ยากที่สุดในหลายๆปัจจัยมาพร้อมด้วยลูกสมุนชุดแน่นซึ่งตัวเขามักจะปรากฏตัวที่บังเกอร์ในอาร์มอรี่เขาจะสวมหมวกและชุดเกราะเลเวล5และมาพร้อมอาวุธประจำตัว AK-74N ซึ่งจะมาพร้อมกับลูกสมุนทั้งหมดในแมปอาร์มอรี่เข้ารวมสกรรมผู้เล่นและนี่ยังไม่รวมถึงผู้เล่นอื่นๆที่หิวกระหายที่จะเข้ามาในบังเกอร์อย่างบ้าคลั่งของรางวัลที่ดรอปจากเลอนัวคือแหวนทองและแผ่นป้ายเอาละครับและนั่นก็เป็นข้อมูลของบอสทั้ง4ตัวในอารีนาเบรกเอานะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทำบอสในแมปของพอร์ตหรือท่าเรือในตอนนี้นะครับเพราะข้อมูลยังน้อยอยู่ซึ่งในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาทำข้อมูลของบอสตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับและท้ายนี้หากใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและหากใครที่เข้ามาร่วมโดเนทให้กับพวกเราผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์และซุปเปอร์สติ๊กเกอร์พวกเราจะมีการขึ้นชื่อของผู้สนับสนุนของพวกเราในคลิปต่อๆไปนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ